สีพ่นซ่อมรถยนต์ก้าวสุลิดสุดน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพตอบคุณทุกคำถามแก้ปัญหาทุกเรื่องที่ขาดสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการนี้ครับนี่คือรายการ Speed Talk เรื่องราวของเครื่องยนต์กลไกอะไหล่แล้วก็ตัวถังนะครับพูดคุยกันสดๆครับทาง Speed Channel Solution 691ครับท่านผู้ชมสามารถรับชมสดๆพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ส่งคำถามและเป็นกำลังใจพวกเราได้3ช่องทางครับที่ speedchannel.co.th Facebook Fanpage speedchannel ลิงก์1ช่องทางครับ YouTube speedchannel official ซึ่งทาง YouTube ท่านผู้ชมสามารถรับชมรายการสดและชมรายการย้อนหลังได้ตลอด24ชั่วโมงครับคุณผู้ชมท่านใดที่มีปัญหาเรื่องรถนะครับก็สามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98นะครับแล้วก็ SMS มาได้ที่482-7772นะครับพิมพ์ C เว้นวรรคตามด้วยคำถามนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับดอกไม้สวยๆนะครับจากมิสซิลลี่029708000คิดจะส่งดอกไม้คิดถึงมิสซิลลี่นะครับขอบคุณซูบารุประเทศไทยครับและขอบคุณไอรอนแมน 4x4 ปลอดภัยกว่าแข็งแรงกว่าคุ้มค่ากว่า027519588ครับมาดูเรื่องแรกวันนี้เรามีนวัตกรรมใหม่มานำเสนอนะฮะสำหรับรถกระบะรถ PPV ที่มีความสูงกับบันไดไฟฟ้าอัจฉริยะeboardซึ่งจะช่วยให้สามารถขึ้นลงรถได้อย่างสะดวกโดยที่เมื่อไหร่เราเปิดประตูบันไดก็จะทำงานแต่เมื่อไหร่ที่เราปิดประตูเดี๋ยวบันไดก็จะพับเก็บแบบอัตโนมัติเมื่อติดตั้งแล้วมันสามารถทำงานกับประตูทั้ง4บานแล้วก็ไม่รบกวนการทำงานของรถยนต์อีกทั้งยังมีความทนทานแข็งแรงรับน้ำหนักได้ถึง300กิโลกรัมนะฮะจากราคาเต็ม 32,000 บาทครับลดเหลือเพียง 29,000 บาทเท่านั้นรับติดตั้งทั่วประเทศรับประกัน1ปีหรือว่า 50,000 กิโลเมตรไปดูเรื่องราวของเจ้า eboard ครับบันไดพับเก็บอัจฉริยะครับวันนี้เราก็ต้องบอกว่านำนวัตกรรมมานำเสนอคุณผู้ชมนะสำหรับแฟนๆรถกระบะรถ PPV ที่บอกว่าใช้อยู่ทั่วไปทั้งประเทศไทยเลยครับหลายคนอาจเจอปัญหานี้ครับครับผมด้วยทุกวันนี้รถรับวันล้อยิ่งใหญ่ขึ้นขอบ17 18 20สูงขึ้นขึ้นรถลำบากหรือแบบพ่อแม่แบบว่ามีอายุผู้ใหญ่หรือเด็กครับผมอันนี้คืออุปกรณ์อัจฉริยะเขาเรียกว่าใช้ชื่อว่าบันไดไฟฟ้าอัจฉริยะกับ e-board ถึงตอนนี้ถ้าขึ้นรถดูความสูงมองนี่มองไม่เห็นเลยนะรถคันนี้รถคันนี้มีบันไดหรือเปล่าไม่ได้มีอะไรที่มันดูแล้วมันแปลกตาแต่อย่างใดกลมกลืนกับรถที่สแตนดาร์ดจากโรงงานครับผมแต่ความพิเศษอยู่ตรงนี้ครับเมื่อไหร่ที่เราเปิดประตูครับปั๊บมีบันไดขึ้นมาขึ้นมาปุ๊บเหยียบปั๊บขึ้นรถปุ๊บปิดประตูบันไดเก็บเข้าไปเรียบร้อยนี่ครับเขาเรียกว่าบันไดไฟฟ้าอัจฉริยะ e-board นะครับท่านผู้ชมสามารถขึ้นลงรถได้อย่างสะดวกง่ายดายไม่ใช่เฉพาะประตูหน้าเดี๋ยวบอกขึ้นประตูแรกได้อย่างเดียวประตูหลังคือพูดง่ายๆติดตั้งไปแล้วเนี่ยมันสามารถทำงานได้ทั้งประตูทั้ง4บานครับเราต้องบอกว่าเจ้าชุดบันไดอัจฉริยะไฟฟ้าเนี่ยนะฮะไม่ได้รบกวนกับระบบการทำงานของระบบที่เรียกว่าเป็นสมองกลของเครื่องยนต์เลยทีเดียวไม่ได้ไปพ่วงต่ออุปกรณ์ใดๆของรถใช่เป็นอุปกรณ์ที่ติดตั้งแยกต่างหากใช้ไฟจากแบตเตอรี่มาแค่12โวลต์เท่านั้นเองครับแล้วก็เข้ามาต่อชุดอุปกรณ์แล้วก็รับติดตั้งทั่วประเทศเลยครับคุณผู้ชมฮะอีกนิดนึงพี่บอสบันไดนี้บอกว่าถามว่าแข็งแรงไหมถ้าดูแล้วมันจะทนไหมวันนี้จะลองเอาพี่บอสขึ้นไปยืนดูอ่ะดูได้แข็งแรงไหม
ใช่เห็นไหมเขารับน้ำหนักได้300โลนี่ขยมด้วยเพราะนั้นแข็งแรงแน่นอนนะครับคุณผู้ชมที่สนใจนะครับจากราคาเต็มฮะ 32,000 บาทครับวันนี้เราขอราคาเข้ามาเหลือแค่ 29,000 บาทเท่านั้นเองสำหรับแฟนๆ Speed Channel แล้วก็อุปกรณ์ตัวนี้ติดตั้งได้ทั่วประเทศครับผมรับประกันยังไงฮะรับประกัน1ปีฮะหรือว่า 50,000 กิโลเมตรครับเรียกว่าคุ้มเลยทีเดียวกับอุปกรณ์ตัวนี้รองรับมีเรื่องของการวารันตีนะครับไม่ต้องกลัวปัญหาที่เกิดขึ้นตามมา1ปีหรือ 50,000 โลก็ใส่รถแล้วอย่างที่เห็นนะครับสวยงามเวลาที่ไม่ได้ใช้ดูนะเก็บเรียบร้อยนะสูงเลยนะใช่ไม่ต้องกลัวว่ามันจะดูแล้วจะไม่เข้ากับรถอุปกรณ์ตัวนี้ติดตั้งได้กับรถทุกยี่ห้อที่มีขายอยู่ในท้องตลาดวันนี้ครับผมเป็นประเภทรถ PPV ครับพิกอัพ4ประตูแคปอะไรก็ว่าไปอย่างที่บอกครับก็คือเราขอราคามาแล้ว 29,000 บาทเท่านั้นคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมสนใจครับติดต่อมาที่เบอร์084ครับ0888843ครับเพราะฉะนั้นรีบจากราคาเต็ม 32,000 นะราคาพิเศษนะครับโทรเข้ามาได้เลยครับบันไดไฟฟ้าอัจฉริยะ e-board สามารถติดตั้งได้กับรถทุกรุ่นและติดตั้งได้ทั่วประเทศจากปกติราคา 32,000 บาทหากคุณผู้ชมสนใจสามารถติดต่อสั่งซื้อกับทาง Speed Channel ในราคาพิเศษเพียง 29,000 บาทเท่านั้นโทร0840888843คุณผู้ชมที่สนใจก็สั่งซื้อไปติดตั้งมีการรับประกัน1ปีนะฮะแล้วก็สินค้าราคาเต็ม 32,000 สำหรับแฟนๆ Speed Channel ลดเหลือเพียงแค่ 29,000 บาทครับอ่ะไปดูวิดีโอคลิปวิดีโอแรกครับเขาบอกว่ารถเนี่ยเป็นสัญชาติมักกะโรนีแต่ว่าเปลี่ยนหัวใจมาเป็นขาหมูเยอรมันฮะเขาบอกว่าเป็นรถ Fiat 500แต่ว่าสวมหัวใจของเจ้ารถมอเตอร์ไซค์ BMS 1000RR ครับกับ Fiat 500คันนี้ครับวิดีโอคลิปนี้คลิปแรกครับจี๊ดถ้าหลับตาฟังเสียงนึกว่ามอเตอร์ไซค์อ่ะ500คลาสสิกเลยก็500ท่าน้ำนนน่ะ500นนนี่แหละประมาณยุคนั้นเลยคือจริงๆในต่างประเทศยังมีอีกหลายคันนะฮะที่ทำประเภทนี้มันเริ่มแรกจากทางผิดก็จะเป็นเฟียสเหมือนกันเฟียสประมาณเนี้ยเฟียสเก่าเนี่ยนะแล้วก็วางเครื่องก็ฮายาบุสะครับเครื่องพัน 300cc แล้วก็อันนี้ก็น่าจะเป็นเวอร์ชั่นดัดมาตอนนี้เป็นเครื่องทันสมัยเป็น S1 Level R เครื่องมอเตอร์ไซค์วางไว้ข้างหลังนะฮะเป็นไงสะใจไหมสุดเลยสุดยอดครับทีนี้ไปดูอีกคันหนึ่งครับเจ้า Volkswagen ขาหมูเยอรมันครับอันนี้ข้ามรุ่นข้ามพิกัดไปเลยฮะเป็นเขาเรียกว่าเป็นเครื่องยนต์แก๊สเทอร์ไบน์เอาเครื่องยนต์เครื่องบินเจ็ตมาใส่ครับเป็นเครื่องยนต์เครื่องบินไม่ใช่เครื่องบินเจ็ตหรอกเป็นเครื่องยนต์เขาเรียกว่าเป็น Radial Engine สูบดาว Engine สูบดาวเครื่องใบพัดอ่ะถูกต้องไปดูเจ้า Volkswagen คันนี้ครับโอ้โหโหดมากสูบรอบตัวเลยนะฮะนั่นคือแกนเผากำลังที่ต่อตรงเข้าลงสู่เผาลงล้อเลยใช่ไหมถูกต้องใช่โอ้โหขอเสียงหน่อยได้ไหมกว่าจะติดได้ขอเสียงหน่อยขอเสียงหน่อยติดแล้ว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 นี่เป็นเครื่องบินสมัยสงครามโลกนะใช่เครื่องที่หนึ่งเครื่องที่สองก็เป็นเครื่องเครื่องบินใบพัดนี่แหละครับยุคนั้นเลยสปิทฟายมาสแตงเนี่ยคอนาโดมาสแตงเจ๋งว่ะแต่เลเชอร์สปิทนะครับค่ายเยอรมันแล้วมันเข้ากับรถด้วยนะใช่ป่ะใช่ครับมันเป็นรถยุคสงครามเหมือนกันโฟกเก่าก็ต้องบอกว่าผลิตโดยตอนสมัยฮิตเลอร์แล้วสั่งให้ผลิตนะอันนี้จังไม่ได้นะโอ้ควันเยอะมากก็อยากรู้จะวิ่งยังไงวิ่งจะแรงไหมไม่รู้มีวิ่งให้ดูป่ะนะนี่ถ้าเปลี่ยนข้างหลังเป็นไอ้ตัวไอ้เครื่องเผากำลังใช่ไหมครับถ้าเป็นไฟใบพัดก็คือบินได้เลยนะใช่ครับเอาง่ายๆเลยแต่ไม่มีตัวค้ำหลังกันกระดกด้วยนะเนี่ยดูล้อซะก่อนล้อก็เหมือนล้อเครื่องบินเลยลายดอกยางเก่งว่ะพอแล้วรอบมาแล้วได้แล้วไหนขับให้ดูอยากเห็นยิ่งดีป่ะตั้งแต่ยังไม่ได้เห็นนะเนี่ยอาจจะทำโชว์เฉยๆอะไรอย่างเงี้ยนะ
จะเจ๋งเจ๋งดีชอบไอเดียมันเข้ากันด้วยถ้าเป็นเครื่องแบบเทอร์ไบไอพ่นมันก็ดูล้ำไปไม่เข้ากับโฟกเต่าครับไอรถไอพ่นเราเห็นบ่อยเห็นบ่อยบ้านเราก็คุณโอแม็กซิม่าอะไรเงี้ยก็ทำอยู่นะโอซิกแนลโอซิกแนลก็ทำบ่อยไปแล้วแต่อย่างนี้มันได้ลมนี่มันดูแบบวินเทจครับนะฮะอ่ะประมาณนี้เอาคลิปไปชมกัน2คลิปเนี่ยก่อนนะครับถ้างั้นก็ดูเรื่องราวนี้ไปพักชมโฆษณากันสักครู่เดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ากับรายการนิสสิตทอล์คครับ